พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตทรงเปิดงานเกษตรกำแพงแสนประจำปี2 561ที่จังหวัดนครปฐม วันนี้เวลา15บนาฬิกา6นาทีพระเจ้าบราวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระบรมราชาินนีด,ดามาศเสด็จไปยังมหาวิทยายลายายัยเกษตรศาสตร์วิทยายเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมทรงเปิดงานกเกษตรกำแพงแสนประจำปี2561ซึ่งมหาวิทยายลายายัยเกษตรศาสตร์วิทยายเขตกำแพงแสนจัดขึ้นระหว่างวันที่1-10ถึงธันวาคม2561ายภายใต้คำขวัญตามรอยพระยุคลบาทกเกษตรศาสตร์กำแพงแสนเพื่อน,น้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบร,รมนาถบพิตรที่ทรงมีต่อประสบการณ์ิกรโดยเฉพาะเกษตรกรอีกทั้งเพื่อเผยแพร่ผลงานผลผลิตและเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรไปสู่เกษตรกรพร้อมสอดรับนโยบายปรับเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยีนำมาต่อยอดเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด โอกาสนี้ได้ประทับรถไฟฟ้าที่นั่งทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆภายในงานซึ่งจัดให้มีกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยในิทศการเฉลิมพระเกียรติในหัวข้อศาสตร์พระราชารวมภูมิปัญญาพัฒนาเกษตรไทยในิทศการแสดงผลสําเร็จการศึกษาวิจัยแสดงนวัตรกรรมและสิ่งประดิษฐ์ด้านการเกษตรประมงปศุสัตว์และที่เกี่ยวข้อง จากภาควิชาต่างๆกว่าร้อยผลงานอาทินวัตกรรมเครื่องอัดกระทงใบตองใส่อาหารแทนการใช้ภาชนะโฟมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในงานยังมีการสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่15ว่าด้วยหัวข้อทันโรคทันเหตุการณ์กับการเลี้ยงสุกรการอบรมและสาธิต การทำขิงคงสำเร็จรูปการทำสบูร่รังไหมการทำโยเกิร์ตการอบรมการปลูกกล้วยไม้สกุลหวาและการประกวดพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ อีกทั้งมีการแข่งขันทักษะความสามารถอาทิการประกวดโคเนื้อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการประกวดพันธุ์แมวไทยและพันธุแมวต่างประเทศชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักณอัครราชกุมารีและการประกวดไร่รำไหวครุมวยไทยทักษะมวยไทยและคีตะมวยไทยชิงถ้วยรางวัลประธานพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้า สมสบรีพระวราราชาธินัดดามาศนอกจากนี้มีการแข่งขันการคล้องโคการแข่งขันสมบัดแซ่การจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมของนิสิตและการจำหน่ายพันธุ์ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับมเมล็ดพันธุ์พืชผักรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ด้านการเกษตรสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตรในราคาพิเศษ